ทับตบลูกขนไก่ไทยลิ้วรอบ2รอดวลอินโดชิงจ่าฝูงกลุ่มศึกสุธีรมานครับทับนักแบดมินตันทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ศึกสุธีรมานครับเป็นที่เรียบร้อยหลังเอาชนะแคนาดา 4-1 คู่รอยแย่งจ่าฝูงกลุ่มแมตช์ดวลอินโดนีเซียศึกการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมผสมชิงแชมป์โลกสุธีรมานครับไฟนอล2023ที่สนามซูโจโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองซูโจประเทศจีนเป็นการแข่งขันในแบ่งกลุ่มรอบแรกทีมแบดมินตันทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม B พบกับแคนาดาประเภทคู่ผสม M สุภักจอมเกาะจับคู่เฟมสุพิศราเพียวสามพรานพบกับตี้อเล็กซานเดอร์ลินเดอร์แมนจับคู่โจเซฟินวูปรากฏว่าเป็นคู่จากไทยที่เอาชนะไป 2-0 เกมสกอร์ 21-16 21-12 ทีมชาติไทยออกนำ 1-0 ต่อด้วยประเภทชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญดวลกับไรอันหยางเกมนี้เป็นทางนักตบแคนาดาที่เอาชนะไป 2-0 เกมสกอร์ 21-17 22-20 ทำให้แคนาดาไล่ตามมา 1-1 คู่ตามด้วยประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกขวัญใจชาวไทยดวลกับมิเชลลีมือ15ของโลกก่อนจะเป็นน้องเมย์ที่ต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เกมที่เอาชนะไป 2-1 เกม 21-14 18-21 22-20 พาทีมชาติไทยออกนำ 2-1 คู่ถัดมาประเภทชายคู่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์จับคู่สกายกิตตินุพงษ์เกตเรนเป็นการหวนกลับมาเล่นคู่กันของชายคู่ดีกรีแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2014พบกับดองอดัมซิงยูคู่กับนายยาคูราซึ่งเป็นทางชายคู่ของไทยที่เอาชนะไปได้ 2-0 เกม 21-19 21-8 ทีมไทยออกนำ 3-1 คู่และเอาชนะในแมตช์นี้และการันตีการเข้ารอบคู่สุดท้ายไม่มีผลเรื่องผลการเข้ารอบในประเภทหญิงคู่มูนาเบญญาภากับอันนานันการเอี่ยมสะอาดเอาชนะแคทเธอรีนชอยคู่กับโจเซฟินวู 2-0 เกมสกอร์ 21-521-14 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเอาชนะไป 4-1 คู่ผ่านเข้ารอบต่อไปโดยนัดสุดท้ายทัพแบดมินตันไทยจะต้องดวลกับอินโดนีเซียเพื่อแย่งการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม B โดนแล้วว่าที่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกลถูกจับเมาไม่เป่าเผยผลตรวจแอลกอฮอล์โดนแล้วว่าที่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกลถูกจับเมาไม่เป่าคาด่านตรวจย่านลาดพร้าวเผยผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนถูกควบคุมตัวดำเนินคดีเมื่อเวลา 2:00 นวันที่16พฤษภาคม2566รายงานข่าวแจ้งว่าขณะที่ชุดปฏิบัติการ2กองบังคับการตำรวจจราจรบก.จร.มีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และกวดขันวินัยจราจรบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจแขวงจระเข้บัวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครได้พบรถยนต์ทะเบียนกทม.ที่ผ่านจุดตรวจดังกล่าวลักษณะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจพบว่ามีนางสาวณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์ว่าที่ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอันดับที่27เป็นผู้ขับขี่ได้ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เบื้องต้นแต่ได้ปฏิเสธจึงให้รถยนต์คันดังกล่าวจอดในพื้นที่ตรวจวัดแล้วเชิญตัวผู้ขับขี่มาทำการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบยืนยันผลต่อไปแต่ผู้ถูกจับกุมได้พยายามประสานขอคำแนะนำจากบุคคลอื่นผ่านโทรศัพท์และไม่ยินยอมทดสอบเครื่องทดสอบวัดค่าแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยลมหายใจเจ้าหน้าที่พยายามแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมมืออ่านข่าวรู้จัก39 ส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลรวมตัวแทนทุกกลุ่มในสังคมแต่ละคนไม่ธรรมดา
กระทั่งเวลาประมาณ3 นาฬิกาได้มีผู้หญิงคนสนิทของผู้ถูกจับกุมเดินทางมายังจุดตรวจและช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจรจาให้ผู้ขับขี่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบในเวลา3 นาฬิกา 20 นาทีผลการดำเนินการจากการทดสอบลมหายใจลงในเครื่องทดสอบวัดค่าได้66มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์จึงทำบันทึกจับกุมแล้วนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสนโคครามเพื่อดำเนินคดีต่อไปทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจวัดยืนยันผลและทำบันทึกจับกุมเสร็จเรียบร้อยผู้ถูกจับได้อ้างว่าเป็นผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลอย่างไรก็ตามในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความละมุนละม่อมไม่มีการใช้เครื่องพันธนาการใดๆทั้งสิ้นอวยเวอร์สื่อเกาหลีพาดหัวพิธาที่หน้าตาดีระดับไอดอลคือใครกันสื่อประเทศเกาหลีใต้ทำข่าวพาดหัวอวยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีผู้ชนะการเลือกสภาผู้แทนราษฎรประจำปี2566บอกเก่งหล่อคือใครกันเนี่ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยพ.ศ.2566ได้เสร็จสิ้นไปแล้วผลอย่างไม่เป็นทางการกกต.เผยนับแล้ว 99% ก้าวไกลได้ส.ส. 152คนกวาดคะแนนเสียงไปเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ของประเทศไทยเป็นที่จับตามองจากหลายประเทศทั่วโลกเพราะเป็นจุดชี้วัดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกาหลีใต้เองเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสนใจล่าสุดสื่อเกาหลีหลายสำนักได้ทำข่าวผลการเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลล่าสุดกับการพาดหัวข่าวสุดอวยว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากสำนักข่าวนิวเซีย1ทีวีว่าพิธาหน้าตาดีเหมือนไอดอลเกิดปี1980คนนี้คือใครกันแถมในเนื้อข่าวก็อวยพิธาแบบสุดๆบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยได้ดังขึ้นในภูมิทัศน์การเมืองไทยพรรคก้าวไกลซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากผู้คนในวัย 20-30 ปีที่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลงนำโดยนักการเมืองหัวกะทิพิธาลิ้มเจริญรัตน์วัย40ปีคว้าที่นั่ง152จาก500ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรและกลายเป็นแกนนำพรรคจัดตั้งรัฐบาลพิธาลิ้มเจริญรัตน์จบปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ MIT และปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะที่ Harvard School of Public Administration ชายเกิดในยุค80ที่กลายเป็นฮีโร่ของไทยแถมมีชาวเน็ตเกาหลีใต้มากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามบางคนกล่าวว่าโหหล่อจริงอันนี้ขนาดมองในมุมผอผึ้งชอช้าง5555ที่มานิวเซีย1ทีวี